ยาลดกรดส่วนใหญ่นักเรียนมีคุณสมบัติก็คือเป็นเบสนะคะเป็นเบสทำให้ลดความเป็นกรดได้จะไปลดกรดได้ต้องเติมเบสจะลดความเป็นเบสเติมกรดนะคะสองตัวนี้จะช่วยกันนะคะเพื่อให้อยู่ตรงกลางก็คือเป็นกลางนะคะนักเรียนเป็นกลางค่า pH อยู่ที่เท่าไหร่7นะคะจำเลข7ไว้สัปดาห์หนึ่งมี7วันนะคะเลข7นะคะก็คือเป็นค่า pH เท่ากับ7เป็นกลางเบสสูงสุดคือ14กระดาษ Universal Indicator จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะ14สีแดงนั่นคือกรดนะคะสีแดงคือกรดนักเรียนยาลดกรดบางชนิดก็เป็นเม็ดนะคะเราก็บริโภคเป็นเม็ดก็ได้แล้วก็ดื่มน้ำตามบางชนิดก็เป็นน้ำเหมือนกับนมนะคะนักเรียนแต่ไม่ใช่นมนะคะเป็นของเหลวนะคะแต่บางชนิดนักเรียนนะคะที่รู้จักดีบางชนิดเป็นไงทำปฏิกิริยากับกรดจะเป็นเปลี่ยนยาลดกรดนะคะบางชนิดเมื่อทำปฏิกิริยากับกรดนี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงก็คือมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ายาลดกรดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเบสนะคะแล้วก็สารที่มีสมบัติเป็นเบสนี่ก็จะเป็นยาลดกรดนะคะแต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันนะคะบางชนิดก็จะมีเบสอย่างเดียวอย่างเช่นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะหรือแคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมไฮโดรไซด์นะคะยาลดกรดบางชนิดก็ได้จากการผสมเบสหลายชนิดนะคะแล้วยาลดกรดบางชนิดก็จะมีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบนะคะเมื่อละลายน้ำก็จะทำให้เวลาเมื่อละลายน้ำนะคะทำปฏิกิริยากับกรดก็จะเกิดแก๊สเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของสารที่ทำให้เกิดใหม่อันนี้แหละจัดเป็นปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งเราก็จะได้ศึกษาในชั้นสูงขึ้นไปนะคะบางชนิดนักเรียนมีฟองแก๊สเกิดขึ้นแต่บางชนิดเป็นไงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเรียนจะเห็นว่ายาลดกรดนะคะบางชนิดมีฟองก๊าซเกิดขึ้นนะคะบางชนิดไม่มีฟองก๊าซเกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะบริโภคได้นะคะถัดไปเราไปดูเบสนะคะนักเรียนเบสในยาลดกรดนะคะนักเรียนจะมีบางชนิดจะมีเบสประกอบด้วยชนิดเดียวอย่างที่เราทดลองนะคะนักเรียนที่เราทดลองมาแล้วจะเห็นว่าเบสนะคะเบสในยาลดกรดนะคะบางชนิดมีประกอบด้วยเบสชนิดเดียวอย่างเช่นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะก็คือประกอบด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะจากที่เราบันทึกก็คือ NaSCO3 นะคะนักเรียนอันนี้คือประกอบด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตบางชนิดก็จะประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดเดียวนะคะหรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะชนิดเดียวนะคะนักเรียนพวกที่ลงท้ายด้วยคาร์บอเนตนี่จะเป็นเบสนะคะลงท้ายด้วยไฮดรอกไซด์พวกนี้จะเป็นเบสนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าพวกเบสในยาลดกรดนะคะก็จะมีถ้าเป็นเบสชนิดเดียวก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะเวลาเราซื้อนักเรียนเราก็ไปเลือกดูนะคะหรือแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะคะ
บางชนิดก็จะประกอบด้วยเบสหลายชนิดปนกันอยู่นะคะบางชนิดนักเรียนเคยบริโภคยาลดกรดแล้วเป็นไงท้องผูกมีไหมนี่เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าชนิดใดที่จะบริโภคแล้วท้องผูกนะคะก็คือพวกที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะนักเรียนนักเรียนยาลดกรดประเภทนี้นะคะสีน้ำเงินอันนี้นะคะถ้าประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนักเรียนบริโภคแล้วมักจะทำให้ท้องผูกนะคะแต่ถ้าเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตพวกนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาซื้อเราก็ดูว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะรู้จักแล้วนะเบสในยาลดกรดนะคะว่าถ้ามีเบสชนิดเดียวก็จะเป็นพวกแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าเวลาเราบริโภคยาลดกรดนะคะบางครั้งบริโภคชนิดเดียวเป็นไงไม่มีปัญหานะคะบางครั้งเป็นไงบริโภคแล้วอาจจะทำให้ท้องผูกก็ได้บางชนิดไม่ผูกก็ได้นะคะก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าประกอบด้วยโซเดียมประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตนี่จะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้นะคะทีนี้เราไปดูยาลดกรดชนิดที่2นะคะยาลดกรดชนิดที่2ก็คือมีเบสหลายชนิดนะคะนักเรียนมีเบสหลายชนิดได้แก่ยาลดกรดที่มีลงท้ายด้วยคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบนะคะลงท้ายด้วยคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบก็จะเป็นพวกยาลดกรดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าจะมีเบสอยู่หลายชนิดเช่นยาลดกรดพวกคาร์บอเนตถ้าลงท้ายด้วยคาร์บอเนตนะคะนักเรียนอันนี้จัดเป็นพวกเบสทั้งสิ้นนะคะถัดไปเราไปดูนะคะนักเรียนยาลดกรดที่มีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่นี่ก็จะมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆไปด้วยนะคะจัดเป็นยาระบายนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นยาลดกรดนะคะที่มีพวกแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นยาระบายไปในตัวด้วยนะคะระบายอ่อนๆ นะคะนักเรียนจะเห็นว่าบางครั้งเราเกิดนะคะเกิดปวดท้องเรากินพวกยาลดกรดลงไปนะคะบางชนิดกินแล้วเป็นไงก็จะทำให้หายนะคะหายแล้วก็ถ่ายปกติแต่บางชนิดไม่เช่นนั้นทำให้ท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อเราก็ต้องดูว่าดูที่ส่วนประกอบดูที่ฉลากนะคะว่าประกอบด้วยยาลดกรดชนิดนั้นๆ นะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเป็นตัวประกอบนะคะว่ามีอะไรผสมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าบริโภคว่าดูว่าชนิดใดที่จะช่วยเป็นไงคะไม่ทำให้ท้องผูกถ้าเรากลัวบริโภคแล้วเป็นไงคะท้องผูกเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะเสร็จแล้วนะนักเรียนดูชนิดนี้นะคะยาลดกรดถ้ามีแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะนักเรียนพวกนี้เป็นไงคะแคลเซียมคาร์บอเนตนักเรียนจะเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ฉะนั้นนักเรียนถ้าเราบริโภคแล้วทำให้เกิดท้องผูกดีไหมไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแต่เวลาเราซื้อเราก็ต้องดูที่ฉลากนะคะว่าถ้าเป็นพวกมีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบอยู่นะคะเราก็จะทำให้เกิดอาการท้องผูกขึ้นเราก็ต้องหายาระบายอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนในชีวิตประจำวันใครบ้างที่ไม่เคยกินยาแก้ลดกรดเลยไม่เคยมีปัญหาท้องผูกเลยมีไหมนะคะถ้าใครไม่เคยมีเลยแสดงว่าเราบริโภคอาหารเป็นไงคะเป็นเวลาดีนะคะแล้วอาหารที่เราบริโภคก็สะอาดนะคะเมื่อกี้บางครั้งถ้าเราบริโภคอาหารที่สกปรกค้างคืนมีเชื้อพวกส้มตำนักเรียนนะคะที่ไม่สะอาดนะคะหรือมีพวกแบคทีเรียอยู่ก็จะทำให้เป็นอะไรคะ
ท้องเสียได้ถ่ายท้องได้นะคะเพราะฉะนั้นยาลดกรดนี่ที่มีแคลเซียมคาร์โบเนตเป็นองค์ประกอบนะนักเรียนจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้นะคะถัดไปเราไปดูนักเรียนยาลดกรดนะคะถ้ามีพวกโซเดียมไฮโดรเจนคาร์โบเนตนะคะนักเรียนเวลาเราสังเกตดูถ้าเป็นโซเดียมไฮโดรเจนคาร์โบเนตเป็นองค์ประกอบเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารนะคะทำให้เกิดอาการท้องอืดความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อต้องดูด้วยนะคะว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตผสมอยู่นะคะเป็นองค์ประกอบเวลารับประทานเข้าไปแล้วเกิดแก๊สในกระเพาะได้นะคะจะเกิดแก๊สในกระเพาะทำให้อาการท้องอืดนะคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีความดันโลหิตสูงแล้วถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมาเราไม่ควรเลือกอาหารประเภทเลือดยาลดกรดนะคะที่มีโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตตัวนี้นะคะก็จะทำให้ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นดีไหมนักเรียนถ้าความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นไม่ดีนะคะทำให้เส้นเลือดแตกได้นะคะทำให้ช็อกตายได้นะคะถัดไปนะคะนักเรียนเรามาดู